สวัสดีครับผมสวัสดีครับธงชัยชาแนลครับผมฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ให้นิดเด้อครับเด้อช่องเล็กๆนะครับช่องน้อยๆนะครับครับผมมื้อนี้ก็บ่มีหยังหลายบ่มีได้มีสาระสาหยังหรอกครับผมสิมีเรื่องมาบอกให้ฟังซื่อดอกเพราะได้คลายเครียดอยู่มื้อแลงนะครับมื้อนี้นะครับจะมาเว้าเรื่องเครื่องรางของขลังของกับผมนี่แหละครับที่ห้อยคอไว้ประจํานะครับว่าสิมีอย่างแน่นะครับมาแบ่งปันเพื่อเป็นวิทยาทานนะครับเอิ้นทั้งศัพท์ทางพระพุทธศาสนาเอิ้นว่าวิทยาทานนะครับเป็นการแบ่งปันนะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับมาเบิ่งกันเลยครับผมสิคล้องคออยู่ตลอดนี่ประมาณนี้ครับผมนะครับติดตามครับ นะครับอันแรกนะครับอันแรกเป็นตะกรุดนะครับผมนี่ครับตะกรุดนะครับตะกรุดซึ่งเป็นตะกุดอันน่ะข้างในน่ะจะเป็นแผ่นทองแดงครับผมแผ่นทองแดงคือแผ่นทองเหลืองนี่นะครับผมก็เอามาเข้ากรอบนะครับเป็นของพ่อใหญ่นะครับเป็นของพ่อใหญ่ตะกุดนี่เป็นของพ่อใหญ่ตกถอดมาตาโดนแล้วนะครับบ่รู้ว่าเป็นของอาจารย์ใดนะครับน่าจะเป็นของอาจารย์เพิ่นครับพระอาจารย์คู่หมีบ่เป็นพระอาจารย์ครับเป็นพ่อใหญ่คู่หมีนะครับเนาะเป็นอาจารย์ของพ่อใหญ่ต่อมาครับเหรียญเสมา3นะครับของในหลวงรัชกาลที่9ครับผมเหรียญเสมา3นะครับอันนี้ก็ได้มาคือกันครับน่าจะเป็นของหน้าผมครับน้องหน้าที่เพิ่นเป็นทหารครับนะครับเหรียญเสมา3นะครับนี่ครับนะครับเหรียญเสมา3นะครับต่อโค้ดสวนะครับต่อโค้ดสวนะครับกรอบก็แตกไว้แล้วล่ะครับฮ้อนครับอากาศฮ้อนนะครับต่อมาอันที่3ครับผมอันที่3เป็นนะครับยันนะครับยันนะครับยันของอาจารย์คู่หมีนะครับซึ่งเป็นอาจารย์นะครับเป็นอาจารย์ของพ่อใหญ่ผมนี่แหละซึ่งพ่อใหญ่ผมเราก็ได้เสียไปหลาย10ปีแล้วครับนะครับหลาย10ปีแล้วนะครับครับยันพระพ่อใหญ่คู่หมีเพื่อนกับพ่อใหญ่คู่หมีครับเป็นยันนะครับเนาะอันที่4ป่ะครับอันที่4นะครับเป็นเหรียญละพีพัฒนศักดิ์นะครับมีดาแห่งกฎหมายไทยนะครับผมเหรียญนะครับละพีพัฒนศักดิ์นะครับละพีพัฒนศักดิ์นะครับของท่านกรมหลวงราชบุรีเดเลกฤทธิ์นะครับผมครับกรอบก็เริ่มแตกขึ้นกันครับนะครับกรอบแตกต่อมาสุดท้ายครับผมเป็นตลับสีผึ้งนะครับเป็นตลับหนวดนะครับของคนโบราณนะครับของคนโบราณของตกถอดมาตาสมัยพ่อใหญ่แม่ใหญ่สมัยพ่อเพิ่นแม่เพิ่นนะครับเพิ่นตกถอดมาหลายสัวอายุคนครับนะครับนี่แหละครับเพิ่นเอิ้นนอคำนอคูณนะครับนอคำนอคูณอันนี้ตกถอดมากอ่ะมาฮอดรุ่นผมนี่นะครับพ่อใหญ่แม่ใหญ่เพิ่นเอาไว้ให้นอคำเนาะตรงนี้น่าจะเป็นนะครับน่าจะเป็นนอหรือเขาสัตว์หรืออีหยังบางอย่างนะครับอันนี้ครับตรงหัวนี่ครับแต่ว่าตรงผอบนี่นะครับเป็นเงินนะครับทำจากเงินนะครับเป็นลวดลายน่าจะเป็นทางลานหน้านะครับทางลานหน้านะครับส่วนทางในนี่กับสีมีเม็ดสีชมพูนะครับเม็ดสีชมพูเม็ดหนึ่งซ้ำหัวนิ้วก้อยเท่านี่นะครับนะครับทั้งเม็ดนี่เพิ่นเอิ้นนอกคำนอกคุ้นครับผมนะครับนี่แหละสิ่งที่ผมหอยข้อไว้ตลอดเวลานะครับนะครับมี5อย่างอยู่กับประคำนะครับน้องหอยประคำไว้นะครับเนาะนะครับเป็นยังไงครับพี่น้องครับมีหยังกลับมาแลกเปลี่ยนกันได้เด้อครับเด้อแบ่งปันเพื่อได้เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ด้วยครับเด้อสวัสดีครับ